ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเป็นเรื่องที่สำคัญมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลโดยเฉพาะข้อมูลอันเกี่ยวกับการศึกสงครามหากกองทัพฝ่ายใดสามารถล่วงรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆในกองทัพของศัตรูได้แล้วก็อาจจะนำไปสู่การแพ้หรือชนะของสงครามครั้งนั้นเลยทีเดียวดังนั้นจึงมีการคิดค้นรหัสลับที่รู้กันเฉพาะฝ่ายของตนเองขึ้นมาเพื่อที่ว่าหากคนนำสารถูกกองทัพของฝ่ายศัตรูจับตัวได้แล้วข้อมูลต่างๆภายในกองทัพจะไม่หลุดรอดไปยังอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งวิธีการนี้ก็มีพัฒนาการต่อมาอย่างไม่หยุดยั้งโดยมีการเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วยรหัสลับที่น่าสนใจของโลกจะมีเรื่องราวอย่างไรบ้างอับดุลจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับหนึ่งรหัสซีซ่ารหัสซีซ่าถูกคิดขึ้นโดยนักการทหารและนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ชาวโรมันที่ชื่อว่าจูเลียสซีซ่าเพื่อปกป้องข้อมูลทางทหารอันสำคัญเนื่องจากในยุคสมัยของเขานั้นเต็มไปด้วยการศึกสงครามและการแย่งชิงอำนาจกันรหัสซีซ่าที่จูเลียสซีซ่าคิดขึ้นนี้เป็นรหัสที่มีลักษณะเป็นตัวอักษรโดยมีหลักการที่สำคัญก็คือตัวอักษรแต่ละตัวที่ปรากฏอยู่ในข้อความนั้นจะต้องแทนที่ด้วยตัวอักษรที่อยู่ถัดไป3ลำดับจึงจะสามารถอ่านข้อความทั้งหมดได้เข้าใจเช่นตัวอักษร A ก็ต้องแทนที่ด้วยตัวอักษร D หรือตัวอักษร M ก็ต้องแทนที่ด้วยตัวอักษร P จูเลียสซีซ่าคิดค้นรหัสซีซ่าขึ้นมาก็เพื่อที่เขาจะสามารถใช้ติดต่อกับแม่ทัพนายกองของเขาได้อย่างปลอดภัยและแม้ว่าวิธีถอดรหัสจะเป็นไปอย่างง่ายๆก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีการสร้างรหัสลับที่สำคัญวิธีหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก 2. รหัสลับบนแผ่นไฟตอสเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี1908นักโบราณคดีชาวอิตาเลียนที่ชื่อว่าลุยจิเพอร์นีเออร์ได้ค้นพบแผ่นดินเผาปริศนาแผ่นหนึ่งที่ชั้นใต้ดินของพระราชวังไมนอนเมืองไฟตอสประเทศกรีซโดยที่แผ่นดินเผานี้มีอายุประมาณ 3,700 ปีภาพที่ปรากฏอยู่บนแผ่นไฟตอสนั้นมีจำนวน241ภาพและนักโบราณคดีสามารถจำแนกภาพทั้งหมดนั้นออกเป็น45รูปแบบได้เช่นภาพของมนุษย์ขวานมีดดอกไม้คันธนูและนกโดยภาพเหล่านี้เกิดจากการนำแม่พิมพ์มาปั๊มลงไปบนแผ่นดินเหนียวทีละภาพแล้วนำไปเผาเพื่อให้คงรูปนักโบราณคดีและนักวิจัยพยายามตีความรหัสภาพต่างๆบนแผ่นไฟตอสรวมถึงการนำภาพเหล่านั้นไปตีความเทียบเคียงกับภาษาต่างๆด้วยระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยแต่ก็ยังไม่มีใครทราบว่าภาพเหล่านั้นเป็นรหัสที่สื่อความหมายถึงสิ่งใดในปัจจุบันนี้แผ่นไฟตอสได้รับการเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเฮราคลีออนในประเทศกรีซ 3. รหัสโทราโทราโทร่าคำว่าโทราโทราโทร่านี้หลายคนอาจจะรู้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี1970โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับฝูงเครื่องบินรบของญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีที่มาจากรหัสปฏิบัติการรบในครั้งนี้ของฝ่ายญี่ปุ่นรหัสโทราโทราโทราคือรหัสคำสั่งโจมตีจากผู้การมิซูโอฟูชิดะผู้นำฝูงบินรบญี่ปุ่นในภารกิจโจมตีฐานทัพสหรัฐที่เพิร์ลฮาร์เบอร์โดยคำว่าโทราย่อมาจากคำว่าโทซูเงคิราอิเงคิซึ่งมีความหมายว่าจู่โจมสายฟ้าแลบดังนั้นเมื่อท่านผู้การกล่าวรหัสคำว่าโทราโทราโทราออกมาจึงหมายความว่าให้ทหารทุกนายทำการโจมตีอย่างเร่งด่วนโดยไม่ให้ศัตรูรู้ตัวก่อนนั่นเองนอกจากรหัสโทราโทราโทราจะเป็นรหัสคำสั่งในสมรภูมิดังกล่าวแล้วคำว่าโทราก็ยังมีความหมายว่าเสือในภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย 4. เครื่องสร้างรหัสเอนิกมาเครื่องถอดรหัสเอนิกมาเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของกองทัพนาซีเยอรมันที่ใช้สร้างและถอดรหัสข้อมูลสำคัญทางทหารที่ส่งถึงกันในกองทัพโดยผู้ที่คิดค้นอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาก็คือวิศวกรไฟฟ้าชาวเยอรมันที่ชื่อว่าอาร์เธอร์แซบิอุสในตอนแรกที่แซบิอุสสร้างเครื่องเอนิกมาขึ้นมาในปี1923นั้นก็เพื่อการใช้งานทางพาณิชย์แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรจนกระทั่งมีการนำไปใช้ทางการทหารจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่2ดังที่ปรากฏว่าฝูงเรือดำน้ำพิฆาตอูโบสของนาซีเยอรมันสามารถจมเรือรบของฝ่ายสัมพันธมิตรได้เป็นจำนวนมากเนื่องจากได้รับข้อมูลการรบที่ผ่านการเข้ารหัสโดยเครื่องเอนิกมา
ด้วยเหตุนี้เองทางฝ่ายสัมพันธมิตรจึงพยายามที่จะถอดรหัสเครื่องเอนิกมาอย่างหนักจนกระทั่งนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่าอลันทัวริงสามารถถอดรหัสเครื่องเอนิกมาได้สำเร็จประกอบกับทางกองทัพอังกฤษนั้นสามารถยึดเรือดำน้ำอูโบสของนาซีได้หนึ่งลำและค้นพบเครื่องเอนิกมารุ่นล่าสุดภายในนั้นรวมไปถึงหนังสือคู่มือการถอดรหัสเครื่องเอนิกมาอีกหลายเล่มทางฝ่ายสัมพันธมิตรจึงสามารถล่วงรู้ข้อมูลต่างๆของนาซีได้รหัสลับต่างๆที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องเอนิกมาจึงถูกทำลายลงด้วยเหตุนี้ 5. รหัสปริศนาของฆาตกรโซดิแอคโซดิแอคเป็นฆาตกรต่อเนื่องซึ่งเคยก่อเหตุฆาตกรรมอยู่ในช่วงปลายของทศวรรษที่1960โดยพื้นที่ที่ฆาตกรรายนี้ลงมือกระทำการก็คือทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียและเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาโซดิแอคมักจะสวมชุดสีดำและมีฮูดคลุมศีรษะซึ่งมีสัญลักษณ์วงกลมจักรราศีหรือโซดิแอคประกอบอยู่ด้วยและสาเหตุที่ทำให้ทางการตั้งสมญานามให้กับเขาว่าโซดิแอคก็เพราะว่าจดหมายที่เขาส่งไปถึงตำรวจหลังจากที่ก่อคดีอุกฉกรรจ์ขึ้นมาได้2คดีนั้นไม่ได้เขียนขึ้นด้วยภาษาอังกฤษหากแต่ว่าเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางจักรราศีผู้เชี่ยวชาญพยายามถอดรหัสสัญลักษณ์จักรราศีที่โซดิแอคเขียนเอาไว้ในจดหมายซึ่งพวกเขาก็สามารถถอดความได้เพียงบางส่วนเท่านั้นโดยข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาว่าฉันชอบฆ่าคนมันสนุกดีมากๆเลยส่วนสัญลักษณ์ที่เหลือนั้นไม่มีผู้ใดสามารถถอดความได้แม้ว่าในปี2017จะมีผู้ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยถอดรหัสลับนี้ก็ตามดังนั้นรหัสลับที่เป็นเครื่องหมายจักรราศีที่เหลืออยู่ก็ยังคงเป็นปริศนาอันดำมืดมาจนถึงทุกวันนี้ 6. กำเนิดรหัสคำว่าโรเจอร์แดดในภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามของชาติตะวันตกเรามักจะได้ยินคำว่าโรเจอร์แดดอยู่บ่อยครั้งเมื่อตัวละครนั้นๆต้องการจะสื่อความหมายว่าตนเองรับทราบถึงคำสั่งนั้นแล้วแต่ที่มาของคำนี้ก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจกล่าวคือเมื่อพี่น้องตระกูลไรท์สามารถสร้างเครื่องบินที่ใช้การได้จริงขึ้นมาเมื่อปี1903การเดินทางของมนุษย์ทางอากาศก็เป็นไปอย่างง่ายดายขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารอยู่โดยต้องใช้รหัสมอร์สในการสื่อสารกันระหว่างเครื่องบินกับหอบังคับการโดยใช้ตัวอักษร R แทนคำว่า Received and Understood ซึ่งแปลว่านักบินได้รับทราบคำสั่งนั้นแล้วต่อมาในปี1927เมื่อระบบการสื่อสารระหว่างเครื่องบินกับหอบังคับการมีพัฒนาการไปมากกว่าเดิมจนกระทั่งสามารถสื่อสารกันได้ด้วยคำพูดแล้วองค์กรอันเกี่ยวกับวิทยุการบินก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของการสื่อสารทางอากาศขึ้นมาใหม่โดยให้ใช้คำว่าโรเจอร์แทนตัวอักษร R ที่เคยใช้กันผ่านรหัสมอร์สคำว่าโรเจอร์แดดจึงได้รับความนิยมในการสื่อสารทางวิทยุการบินมาตั้งแต่ตอนนั้นรวมถึงทหารในหน่วยอื่นๆก็รับเอารหัสคำว่าโรเจอร์แดดไปใช้ด้วย 7. รหัสมอร์สรหัสมอร์สเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1830โดยผู้ที่คิดค้นขึ้นมาก็คือซามูเอล เอฟ บี มอร์สและอัลเฟรดเวลซึ่งบุคคลทั้งสองก็พยายามพัฒนารหัสมอร์สอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถใช้งานได้จริงและมีการส่งข้อความในลักษณะที่เป็นรหัสมอร์สครั้งแรกของโลกจากวอชิงตันไปยังบอสติมอร์เมื่อวันที่24พฤษภาคมปี1844การสื่อสารด้วยรหัสมอร์สเป็นวิธีการสื่อสารด้วยการเคาะเป็นเสียงหรือใช้สัญญาณแสงเป็นจังหวะแทนตัวอักษรหรือตัวเลขที่สามารถอ่านรวมกันเป็นข้อความที่มีความหมายซึ่งก็มีการพัฒนาจนกระทั่งเป็นรหัสสากลที่สามารถเข้าใจกันได้ทั่วโลกส่วนประเทศไทยของเราก็มีรหัสมอร์สที่ใช้เฉพาะภาษาไทยด้วยเช่นกันโดยมีการใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2455ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นอกจากรหัสลับต่างๆที่กล่าวถึงมาแล้วรหัสลับทางทหารบราโว125ที่ดังออกมาจากวิทยุสื่อสารเครื่องเก่าของคุณพ่อก็ทำให้สเตลล่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งเนื่องจากว่าพ่อของเธอนั้นหายสาบสูญไปอย่างเป็นปริศนามานานกว่า30ปีแล้วเธอพยายามค้นหาว่าตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานี้เกิดสิ่งใดขึ้นบ้างกับพ่อของเธอแต่ยิ่งเซนล่าทำการสืบหาถึงที่มาของรหัสบราโว125มากเพียงใดก็ดูเหมือนกับว่ามันจะนำไปสู่ปริศนาต่อไปอย่างไม่รู้จบทั้งการเหลื่อมล้ำของเวลาและสัตว์ร้ายจากอดีตที่กลับไปปรากฏอยู่ในอนาคตในอีกนับพันปีข้างหน้า
รหัส Bravo 125คืออะไรและมีความเกี่ยวข้องอะไรกับค่ายรามสูรค่ายทหารที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีติดตามไขความลับดังกล่าวไปพร้อมกับสเตลล่าได้ในตาคลีเจเนซิสที่โรงภาพยนตร์วันที่12กันยายนนี้ครับภาพยนตร์ไทยเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีที่จะสั่นสะเทือนไปทั้งจักรวาล